เป็นแผนของมันแล้วมันโยนความผิดมาให้ฉันแกก็เชื่อมันใช่ไหมยุคุณเกตเขาไม่มีวันเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นหรอกครับมันเป็นเมียแกแกถึงเชื่อมันขนาดนั้นอะคุณวายุคะคุณวายุกับคุณเกตจะพักก่อนหรือว่าจะกลับเลยคะไหวไหมครับถ้าไม่ไหวเราพักก่อนแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้ก็ได้ครับกลับเลยก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นอะไรพอดีว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงอะค่ะคณะกรรมการเขาเรียกประชุมด่วนประชุมเรื่องอะไรแล้วนี่คุณเกศรากับคุณยายุไปไหนเนี่ยกำลังเดินทางกลับจากภูเก็ตค่ะมีข่าวแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้ภาพลักษณ์บริษัทเราเสียหายหมดแล้วหุ้นร่วงไม่เป็นท่าเลยดิฉันรับไม่ได้เลยนะคะเป็นถึงประธานบริษัทนั่นก็ลูกชายท่านเจ้าสัวผมว่าใจเย็นกันก่อนนะครับคงไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับแล้วถ้ามันจริงอ่ะจะจัดการกันยังไงพี่เมย์มันไม่มีอะไรหรอกครับพี่ดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่มาสายกำหนดกลับเมื่อวานไม่ใช่หรอทำไมกลับวันนี้อ่ะคุณเมย์ไม่ทราบจริงๆหรอคะว่าทำไมถึงเพิ่งกลับฉันไม่อยากจะพูดหรอกเพราะมันทุเรศเอาละครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากพูดถึงหรอกคุณอธิบายมาดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับคุณวายุมันไม่มีอะไรทั้งนั้นครับคุณเกศเขาเป็นลมผมเลยเข้าไปประคองแค่นั้นครับจริงเหรอคะดูจากภาพแล้วไม่ใช่ประคองปกตินะคะดูจากภาพก็คือภาพครับมันเป็นมุมภาพแต่จากมุมภาพที่คุณว่าตอนนี้ทำหุ้นร่วงเละเทะไปหมดแล้วนะคุณจะแก้ไขยังไงดิฉันขอโทษด้วยนะคะเรื่องหุ้นแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าไม่มีคนจ้องจับผิดเดี๋ยวดิฉันจะจัดแถลงข่าวสำหรับเรื่องนี้ลินดานั่นนักข่าวให้ด้วยค่ะงั้นวันนี้ก็จบการประชุมแค่นี้แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นผมขอพิจารณาเรื่องทีมบริหารใหม่นะครับพี่กรรมพี่เมย์ผมมีเรื่องจะคุยด้วยหนึ่งใจลินดาออกไปก่อนมีอะไรพี่ทำแบบนี้ทำไมแกกับมันต้องหาทำแบบนี้ทำไมไปทำอะไรกันมาถึงมีภาพหลุดออกมาแบบนั้นน่ะผมไม่ได้หมายถึงเรื่องภาพผมหมายถึงเรื่องที่พี่ส่งคนไปทำร้ายคุณเกตต่างหากพี่ไม่ได้ตำแหน่งประธานบริษัทถึงขั้นต้องส่งคนมาฆ่ากันเลยเหรอเดี๋ยวนายุนี่มันเรื่องอะไรกันวะจะพูดอะไรของแกเนี่ยว่าไงครับพี่เมย์พี่ทำแบบนั้นทำไมฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไอ้โจนั่นเป็นคนบอกผมเองว่าพี่ส่งคนไปทำร้ายเขาอะโอเคพี่อาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายผมแต่ถ้าผมตายขึ้นมาพี่จะรู้สึกยังไงก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำไงวายุยอมรับมาเถอะครับพี่เมย์ผมกับคุณเกศคุยกันแล้วว่าจะไม่เอาเรื่องพี่เพื่อที่เราจะได้มาคุยกันพี่อยากทำอะไรพี่อยากได้อะไรพี่บอกมาเลยทำไมครอบครัวเดียวกันคุยกันไม่ได้อะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ฉันอยากได้คือตำแหน่งประธานบริษัทแล้วพอพี่ไม่ได้ก็เลยส่งคนไปฆ่าเขาอย่างนี้เหรอพี่ตกลงแกไม่เคยเชื่อฉันเลยใช่ไหมถ้าเกิดทั้งหมดเป็นแผนของมันแล้วมันโยนความผิดมาให้ฉันแกก็เชื่อมันใช่ไหมยุคคุณเกศเขาไม่มีวันเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นหรอกครับมันเป็นเมียแกแกถึงเชื่อมันขนาดนั้นอะคุณยุอย่าพูดเลยค่ะไม่มีใครเชื่อเราหรอกค่ะมันแค่คำพูดลอยๆเหมือนที่แกไม่ยอมรับว่าแกฆ่าพ่อฉันนะถ้าฉันจะฆ่าแกจริงๆแกไม่มีทางมายืนเสนอหน้าตอแหลอย่างนี้หรอก
ุนี่มันเรื่องอะไรกันวะยังคงคิดถึง